แต่ว่าเราได้เห็นความอ่อนโยนน่ะในมุมที่เราอยากจะมีให้พวกหนูแบบนั้นบ้างแต่การที่เราต้อง5 6 7 8แยกเฮ้ยพุ่งเก็บพวกมันบางทีมันไม่มีเวลามาทำในเรื่องแบบนี้แล้วพอมันมีแบบเห็นคุณพ่อคุณแม่ที่เข้าใจโปรแกรมเห็นเขาเข้าใจความเป็นอะคาเดมี่เห็นความที่ยังสนับสนุนลูกอยู่ให้อยู่ในบ้านได้นานที่สุดครูเห็นถึงความตั้งใจที่อยากจะเห็นหนูในโปรแกรมให้นานที่สุดครูดีใจเนาะแล้วครูรู้สึกว่าภูมิใจที่ครูได้ฝึกหนูด้วยมันเหมือนกับว่าคุณพ่อคุณแม่หนูเนี่ยท่านก็ให้กำลังใจครูด้วยไงว่าท่านให้กำลังใจสิ่งที่หนูต้องสู้ใช่ไหมครูเป็นผู้ฝึกหนูครูก็เหมือนกับได้กำลังใจอะว่าเออเราเหมือนกับเราก็ได้กำลังใจจากพ่อแม่หนูด้วยว่าครูมาฝึกหนูนะครูตั้งใจที่จะแบบทำให้หนูต้องเข้มแข็งให้ได้ต้องแกร่งให้ได้มันเป็นกำลังใจที่ครูได้รับจริงๆนะที่จากคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ดีใจที่ท่านเข้าใจโปรแกรมเข้าใจแล้วก็สนับสนุนหนูถ้าเกิดท่านไม่มีท่านที่สนับสนุนเราตั้งแต่เล็กแต่น้อยเราก็ไม่ได้มายืนจุดนี้นะคะมันซึ้งจริงๆแล้วก็ซึ้งที่เห็นส่วนใหญ่คุณพ่อคุณแม่จะพูดถึงอะไรจับได้ไหมรู้ไหมเข้มแข็งสู้ๆแปลว่าอะไรเพราะว่าท่านยังอยากเห็นหนูอยู่ในทีวีอบอุ่นนะเวลาเห็นหนูในทีวีจะบอกให้อยู่บ้านเห็นไหมล่ะเห็นหน้าเห็นตาไหมเห็นไหมลูกไม่เห็นไม่เห็นเราลูกเราเป็นไงอยู่ในนี้แบบเหมือนกับใกล้ชิดนะเห็นตลอดเลยแบบทำอะไรท่านอบอุ่นนะคะคือทำให้สิ่งทุกอย่างเลยคือแค่คำว่าสู้อย่างเดียวครูว่าหนูยังสู้น้อยไปในความที่เราเข้ามาอยู่ตรงจุดนี้กว่าเราจะมากู๊ดกว่าหนูจะมาถึงตรงเนี้ยตั้งแต่9ขวบน่ะตกสรุปจริงๆแล้วอ่ะครูจำหนูไม่ได้นะแต่ครูจำหน้าแม่หนูได้เพราะว่าแต่ครูจำกู๊ดในสายได้ที่พี่ตุ้มจำหมดน้องกู๊ดน้องกู๊ดพี่ตุ้มจำพี่ตุ้มได้ไหมพี่เขาอยู่ข้างล่างใดผมอยู่ข้างล่างอ่ะน้องกู๊ดไม่จำไม่ได้หรอกแต่เขาจะแบบว่าน้องกู๊ดครูอ่ะจะได้ยินตลอดเลยน้องกู๊ดแล้วพอจำได้ตรงที่ว่าอ้าวกู๊ดอยู่ในรุ่นของส้มของน้องนุ๊กของน้องอะไรอ่ะน้องเนี่ย3-4คนเนี่ยที่อยู่ในลูกกลุ่มเนี้ยแล้วครูก็จำแม่หนูได้เพราะว่าเวลาวันเสาร์คอนเสิร์ตครูก็ไม่รู้หรอกนะว่าคุณแม่ใครคุณแม่ใครแล้วก็แต่ว่าจะจำแม่กี่ได้เพราะแม่กี่มากอดครูอะไรเงี้ยก็จะจำได้บางท่านนะคะแต่บางท่านในอย่างวันนี้ก็รู้แล้วว่าคุณแม่ใครหน้าตายังไงนะคะขอบคุณจริงๆขอบคุณกำลังใจที่ส่งให้ลูกก็ผ่านมาถึงครูด้วยมันได้รับจริงๆแล้วก็เนี่ยไม่รู้จะขอบคุณกี่พันครั้งที่เข้าใจโปรแกรมเข้าใจผู้ฝึกนะคะผู้ฝึกเหมือนบางครั้งครูรู้ว่าพวกหนูอาจจะแบบไม่ได้มองถึงความอะไรหรอกว่าหนูอาจจะมองว่าโอ๊ยเหนื่อยเหลือเกินเฮ้ยทำไมครูเป็ดโหดเอ้ยทำไมมันเยอะจังเลยทำไมมันต้องทำอะไรเยอะแยะมากมายครูถูกฝึกมาเยอะกว่านี้แล้วมันต้องสู้มากกว่านี้บางทีก็น้ำตาร่วงบางทีแบบฝึกไปเงี้ยขึ้นพอยเงี้ยรองเท้าไปใบเท้าว่าขึ้นพอยเงี้ยแบบเลือดออกอ่ะครูก็ต้องบอกว่าต้องอดทนมันไกลหัวใจสิ่งที่ครูถูกสอนมาแล้วมันไกลหัวใจจริงๆแล้วเราตามครูมันไกลหัวใจจริงๆก็อย่างเงี้ยแล้วก็ต้องขึ้นรองเท้าไปเท้าแล้วก็ทำครูคือท่าเงี้ยคือมันต้องฝึกคอร์เนอร์อะไรเงี้ยอยากจะมาบอกหนูว่าหนูยังฝึกน้อยไปเนาะกำลังใจวันเนี้ยมันทำให้หนูต้องขึ้นไปอีกเพราะหนูยังไม่แข็งแรงพอที่จะต่อสู้กับอีก5วีคที่จะถึงนะคะใน5วีคที่จะถึงเนี่ยเราเอากำลังใจตรงเนี้ยมาฝึกหนักกันถ้าเราใจเราเปิดแล้วเรารู้สึกว่าข้างหน้ามันจะฝึกหนักแล้วมันไม่มีสิ่งกังวลแล้วอะวันนี้มันตัดกังวลอะไรได้หลายอย่างแล้วอะอย่างที่ครูเคยสอนนะว่าเมื่อไหร่เหนื่อยเนี่ย
เราต้องเอาใจมาสู้แล้วล่ะเหนื่อยป่ะกายเหนื่อยอ่ะมันแบบแล้วจะเหลืออะไรอ่ะที่มันจะสู้อ่ะมันคือใจเพราะฉะนั้นครูเห็นความเป็นเด็กของทุกคนที่อยู่ในอ้อมกอดพ่อแม่ครูเห็นพี่กี๋ที่แบบเป็นหนุ่มแน่นมากเลยแต่แบบว่ากอดแม่อย่างอบอุ่นอย่างเงี้ยก็ครูก็ยังอยากเห็นไปตลอดว่ากี๋ออกจากโปรแกรมไปกี๋ก็มีเวลาให้ท่านด้วยเนาะทุกคนก็มีเวลาให้ท่านด้วยเพราะว่าบางอย่างที่เรามาถึงจุดนี้ได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เราจริงๆนะคะยังอ่อนแอกันอยู่หมายถึงสภาพร่างกายความฟิตมันยังมีไม่พอเราต้องทำให้มากขึ้นนะคะครูจะเป็นกำลังใจให้แล้วครูก็จะทำหน้าที่ครูให้ครูก็จะพยายามไม่เจ็บป่วยด้วยจริงๆนะพวกหนูเก่งนะอยู่ในเนี้ยครูนึกนะว่าถ้าโปรแกรมเขาให้เด็กอยู่แล้วเอาครูมาอยู่ด้วยแล้วครูก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ว่ามีโจทย์ให้ครูต้องสอนคนนั้นคนนี้แล้วครูก็ไม่ได้แบบไม่รู้เลยว่าดูทีวีแล้วมันเป็นยังไงแล้วไม่รู้ว่าไม่ได้เช็คแต่ครูเป็นคนที่ไม่ได้เช็คอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะครูก็จะเข้าไปเล่นแค่ไฮไฟฟ์หรือแบบออนเอ็มอะไรอย่างเงี้ยหาอีกแล้วน้องมาอยู่ใกล้มือโหอย่างเงี้ยสมมติว่าครูก็คิดนะว่าโอ้ถ้าครูอยู่ด้วยแล้วแบบว่าก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องเห็นดราม่าของครูโอ้ยคงไม่แพ้พวกหนูคงเยอะกว่าพวกหนูได้ซ้ำอย่างเงี้ยนึกออกป่ะนึกภาพออกมานี่ครูยังได้แบบออกไปยังได้แบบว่ากลับบ้านยังได้แบบไปทำกันบ้านยังได้มีความเป็นส่วนตัวหรืออะไรถ้าครูเป็นอย่างพวกหนูครูก็คงต้องฝึกตัวเองอีกต้องทำความเข้าใจกับตัวเองอีกอ่ะทีนี้สิ่งที่พูดมานี่ก็คือครูกำลังชมพวกหนูว่าพวกหนูมันมีความอดทนตรงนี้เก่งแล้วนะแล้วก็ที่ชมรอนเรื่องนั้นอ่ะที่บอกอ่ะมันมีความเป็นตัวเองที่น่ารักอ่ะที่ทุกคนแบบเห็นแล้วมัน